จอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติถ้าประชาชนสนใจใฝ่รู้ในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสถานีแห่งนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำสิ่งที่ลุงเหมามีอยู่ให้กับมนุษยชาติด้วยสองฝ่ามือกับอีกหนึ่งปากก็คือความเข้าใจนะครับส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมสลายเมฆหยุดฝนแล้วทำให้ฝนตกมั่นใจมากครับเพราะฉะนั้นอะไรก็หยุดลูกหงอกไปได้นะครับบอกให้ทราบไว้ทุกคนทุกท่าน 20,000 กว่าชีวิตเขาได้โปรดรับทราบไว้ตรงนี้การลดวันเวลาในการที่จะรักษาผู้คนตั้งแต่วันจันทร์ให้เหลือแค่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมจะต้องทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะได้มีการพูดคุยกับท่านผู้หนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญท่านด้านภาษาในระดับเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทหนึ่งที่อเมริกาบริษัทไม่เหล็กมาแล้วเราได้เหล็กมาแล้วมาช่วยแล้วฮะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าลุงหอบจำเป็นมากครับจะต้องไปช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมหนักเหลือเกินครับอินเดียก็เจอร้อนแรงตายกันเป็นเบื่อกับนะเพื่อที่ไปดูงานหรือว่าจะเพื่อที่จะไปใช้งบประมาณที่มันเหลือประมาณนั้นนะครับต้องพูดกันอย่างนี้เนาะ ไปฟรีพอเวลาไปถึงแล้วจะได้รู้ว่าประเทศอินเดียนั้น เป็นประเทศที่เขาอยู่ในภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติมากครับมากเหลือเกินวิถีชีวิตธรรมชาติทั้งนั้นประชากรเขา 1,400 ล้านคนประมาณ 1,100 คนนะอินเดียพื้นที่ใหญ่ไพศาลมากนะทุกปีจะมีคำว่าร้อนตายเขาจะมีคำว่าร้อนตายเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่ครับร้อนตายทุกปีปีนี้ที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสกันมากครับความร้อนเป็นทั้งประเทศเลยครับอินเดียก็มีทะเลทรายนะครับ อย่างนี้ผมเองบอกให้เลยว่าอะไรก็ตายดูงอกไม่ได้ไม่ได้ที่จะไปช่วยมนุษย์เซลล์ชาติทำให้ฝนตกเพื่อป้องกันความแห้งแล้งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่ามีความแห้งแล้งขึ้นมาเมื่อใดหมาก็อยู่ไม่ได้ครับควายก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมครับมองเห็นเนาะมันจะไปกินอะไรทีเนี้ยไม่มีน้ำอย่างเดียวต้นไม้ใบหญ้าไม่ต้องเกิดกันเห็นไหมครับมนุษย์จะอยู่ได้ไหมนี่แค่เองครับเมื่อลุงหอมีความสามารถระดับนี้ผมไม่อยากจะเห็นผู้คนมีความทุกข์เวทนามากเกินไปกว่านี้ล้มหายตายจากกันมากมายและกายกองและเกินซึ่งทั้งที่ตัวเองมีความสามารถอยู่ในระดับนี้อยู่แล้วงั้นจำเป็นครับอะไรก็หยุดลุงหอมไม่ได้หรอกครับนะผมพูดเสมอว่านะเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าลุงออกจะรู้ในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้กันหรือมนุษย์โลกนั้นเขาพยายามที่จะสอดแสวงหาสิ่งนั้นอยู่สิ่งที่เขายังไม่รู้นั่นสอดแสวงหาอยู่โอเคนะแต่สิ่งนั้นลุงออกมาใช้ได้ที่เราแล้วเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าลุงออกจะรู้ในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้ลุงออกจะคิดในสิ่งที่ลุงออกรู้ลุงออกจะพูดในสิ่งที่ลุงออกคิดขออภัยฟังใหม่ครับ
ลุงออกจะรู้ในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้และหรือเขาเหล่านั้นกำลังตามหาสิ่งที่ยังไม่รู้นั้นอยู่ไม่ได้เจอไม่รู้ครับแต่สิ่งนั้นลุงออกเจอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในกอดที่บอกว่า ลุงออกจะรู้ในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้ต่อมาลุงออกจะคิดในสิ่งที่ลุงออกรู้ต่อมาลุงออกจะพูดในสิ่งที่ลุงออกคิดต่อมาลุงออกจะทำในสิ่งที่ลุงออกพูดเพราะฉะนั้นการทำให้ฝนตกในโลกใบนี้ทุกทวีปล่าสุดเลยก็แล้วกันเนาะออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเขาประกาศวันที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นปีที่ร้อนแรงมากที่สุดในรอบ53ปีประกาศเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี่เองวันนี้วันที่10สิงหาคม2561นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กำลังร้อนๆเลยนะครับลูกหอก็ต้องทำหนังสือเสนอกันส่งไปยังฐานทูตเขาครับว่าเรามีความสามารถระดับนี้ผมจะให้พี่เรียนไว้ในการทำงานความมั่นใจตรงนี้นะฮะทำมาเยอะแล้วครับนะทวีปเอาเสือดินดีบดีตกทั้งทวีปเลยครับเอามันถึงขนาดนั้นไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยลุงหอกลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำบังหัวใจก็จะทำอะไรก็หยุดไม่ได้นี่เฉพาะออสเตรเลียนะครับกลับไปยังตรงข้ามนู่นอเมริกาลอสแอนเจลิสหรือแคลิฟอร์เนียก็แล้วกันเนาะรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นก็เจอกันไฟไหม้ป่าเดี๋ยวนี้ยังไหม้อยู่ลุกอยู่อย่างนั้นหมดเท่ากับไหนไม่รู้อันนี้คงจะไม่ทันการอันนี้กว่าถั่วจะสุกงาไหม้หมดแล้วไฟมันเกิดลูกแล้วนะครับออสเตรเลียนี่ฮะเป็นเป้าหมายผมพูดมามากมานานหลายมากเลยนะครับถึงขนาดเขาประกาศเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยออสเตรเลียจะมีไฟป่านะครับเนี่ยถ้าหากว่าเราไปทำให้กับเขาในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้สมมตินะผมขอเวลาไม่เกิน3เดือนเหมือนกับที่ผมทำที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมจะให้3ระยะนะครับ1เดือน2เดือนและ3เดือนไม่เกิน3เดือนแน่นอนเนี่ยเพราะการเตรียมตัวนี่มันเดือนสิงหากันยาตุลาพอดีเลยครับพฤศจิกากันถ้าฝนตกปุ๊บแปลว่าปีนี้นะครับออสเตรเลียจะปลอดเรื่องของไฟไหม้ป่าเห็นไหมครับกรณีอย่างนี้ผมว่าหลังพิงฟ้าแล้วครับธรรมชาติเล่นงานขนาดนั้นนั้นมันถึงเวลาที่ลุงหงอจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับทำไมผมต้องเลือกออสเตรเลียก่อนประเทศเขาพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวนะ2ใน3จะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะมันทรายหมดทะเลทรายเห็นไหมพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ก็แต่ฝั่งทะเลนั่นเองลึกเข้ามาแค่ประมาณ200กิโลเมตรครับนั่นพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ครับนอกนั้นก็เป็นป่า เป็นป่าขนาด250กิโลเมตรก็แล้วกันค่าเฉลี่ยนะครับตัวนี้ทั้งทวีปออสเตรเลียนะทวีปเป็นทวีปที่เรียกกันว่าเหมือนกับลูกแอปเปิลก็แล้วกันโอเคนะที่นั่นนะฮะเขาจะมีทั้งหนาวหิมะเยอะทางตอนใต้ใกล้นิวซีแลนด์นะครับทางด้านเหนือทางอะไรทางด้านเหนือก็ร้อนหัวแตกนะกลางกลางทวีปก็ทะเลทรายจำเป็นจะต้องนำเสนอรัฐบาลเขานะครับโดยเรามีคนที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้วเวลานี้มาอยู่ที่หน้าเนี่ยครับอายุท่านก็72ปีโอเคผมก็พยายามบอกว่าไอ้คนที่สาวๆจะเดินตามผมเนี่ยผมจะไม่ให้เดินนะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างคอรหานินทาบ่าวคอโป่งอนุปนาเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวัยวุฒิของท่านคุณวุฒิของท่านนั้นและประสบการณ์ตรงคณะภาษาผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นผู้ที่นำภาษาไทยผ่านมือลุงออกจดหมายแล้วก็แปลภาษาอังกฤษแล้วนำส่งฐานทูตที่ว่านี้เขาจะไม่เอาหรือไม่เอาเรื่องเขาแต่ผมรู้ว่าหลังพิงฝาแน่นอนนะครับเมื่อมีคนเสนอทำให้ฝนตกได้โดยลุงออกไปไหนก็คิดว่าเชื่อว่าจะไม่รำร้องเรียกร้องค่าตอบแทนเขาจะให้เมื่อไหร่ให้เท่าไหร่ยินดีครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้อย่าไปคิดว่าผมจะเอาสินค้าไปขายนะครับสินค้าที่ผมมีอยู่ไม่มีใครทำไม่มีใครได้
นะผมมีก็ต้องให้เพราะฉะนั้นนี่คือการที่ไม่เห็นแก่ตัวโดยแท้จริงนะครับผมจะไปนั่งตากอยู่กลางทะเลทรายแล้วจะเฟซไลฟ์มาให้ดูครับถ้าหากว่าถึงนอนจริงๆนะว่าผมกินนอนยังไงครับผมไปไหนก็ต้องเฟซไลฟ์อยู่แล้วล่ะครับเป็นหน้าที่ที่จะบอกให้ทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ย 3:00 นก็มีธุระนะฮะบอกตามตรงเลยว่าจะต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบตรงนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมว่าผมมีความมั่นใจสูงมากบุคลากรที่เข้ามาช่วยทางภาษาเนี่ยแล้วก็พูดกันมาตลอดเวลานะครับในเรื่องของสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยผมถือว่าจิ๊บจ้อยสำหรับผมนะครับ จิ๊บจ้อยมากนะทำมาตั้ง20กว่าปีเรื่องนี้จะก้าวผ่านเพราะว่ามันไปทำเรื่องใหญ่นะมันมีเยอะแยะในการเสนอผมเสนอไปองค์การสหประชาชาติก็ได้เรื่องนี้แต่อย่าเลยเอามันตรงประเทศที่เขามีความเดือดร้อนดีกว่าเอามันว่องไวทันใจมันน่าจะได้ผลมากกว่าเห็นไหมครับไฟไหม้บ้านแล้วมันต้องช่วยกันดับจะดับวิธีไหนเหมือนเขาอะไรถ้ำหลวงนะขุนน้ำนางนอนเหมือนกันนะนั่งก็สลายเมฆหยุดฝนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครจะไม่รู้ก็ช่างเขาผมไม่ดีใจหรอกครับเพราะว่าสิ่งผมทำได้ก็อยู่กับผมจนได้นั่นแหละจะทำที่ไหนก็ได้โลกนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณารับทราบ20,000กว่าชีวิตในบ้านเราทีวีบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติเห็นไหมจะพูดเรื่องธรรมชาติเยอะขึ้นแม้แต่ตัวเราเหมือนกันนะครับเกิดมาตามรูปกรอบหรือว่าตามกรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาทีหลังหน้าวันนี้ทำลายหมดแล้วจ้ะทำลายหมดทุกเรื่องเคมีชีวะทำลายหมดถ้ายังไม่รู้สึกตัวก็ไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ลุงงอกบอกให้รู้ว่าต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ต้องใช้ธรรมชาติปรับตัวในชีวิตตามธรรมชาติการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นนะก็เอามาประกอบอาชีพชอบตามกฎกติกามารยาทของสังคมโลกเขาทำกันซื้อมาขายไปหรือจะมีการผลิตนะโดยใช้วิทยาศาสตร์ก็เป็นเครื่องพุ่นแรงมันก็ยิ่งดีเร็วเกิดผลผลิตสูงแต่ขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อเวลาที่จะให้ผลผลิตนั้นมีอายุยืดยาวยืนนานก็เคมีมาใส่ทีหนึ่งสุดท้ายก็บริโภคแต่สิ่งที่มันเป็นเคมีสุดท้ายก็มาลงที่สุขภาพคำพูดอย่างนี้พูดจริงอะไรตรงนี้แหละครับวันที่10 สิงหาคม 2561เด็กที่เกิดแอ้วันนี้ก็จะมีผู้คนรู้20ปีผ่านไปนะสิ่งที่ผมทำโอ้ยลุงออกทำได้ตั้งนานแล้วสลายได้ไหมหยุดฝนก็ทำได้ถึงฝนตกก็ทำได้นะอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ล้วนๆครับ 99% ครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะนั้นใครก็ตามที่รู้เรื่องเข้าใจภาษาฟิสิกส์นะครับไม่ใช่ฟิสิกส์กิ๊กก๊อกนะไอ้ฟิสิกส์คลาสสิกธรรมดาเนี่ยเครื่องกลเนี่ยไม่ใช่ครับมันเป็นฟิสิกส์ระดับนู่นนะระดับนิวเคลียร์นู่นน่ะระดับไอน์สไตน์นู่นน่ะเห็นไหมระดับไฮเซนเบิร์กนู่นน่ะรูปแบบไฟแมนนู่นน่ะแล้วก็ระดับอะไรกันเห็นไหมมันไปนู่นเอาว่าท็อป10ของนักฟิสิกส์นะฮะจะรู้เรื่องอย่างนี้จริงๆพูดไม่กี่คำเลยครับมันมีพูดอยู่มีพูด4คำวิชาฟิสิกส์ท็อปนั่นนะฮะท็อปนะครับ4คำนะฮะ พูดแบบท็อปๆนะหนึ่งก็มีอันนี้ไม่ลบเลยนะเฟอร์มิออนนะครับแล้วก็โบซอนนั่นคือกลุ่มอเมริกาเขาศึกษากันนะครับรู้จักกันมาฮิกโบซอนไหมครับนะตอนนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลเขาไปเรียบร้อยแล้ววิชาฟิสิกส์ตรงนั้นนะครับมันมีอีก2คำเดี๋ยวนะทางด้านนี้มันจะมีอะไรนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำเท่าไหร่หรอกครับเลปตันกับมีเลปตันกับอะไรเนาะเดี๋ยวนะแป๊บเดียวครับมีเลปตันกับมีเลปตันกับอะไรตัวนึง ความจริงเหมือนกันเลยนะครับเลปตันกับมันต้องมีย่นขยายโอเคขยายได้เลปตันกับฮารอนโอเคใช่ครับแค่เดียวครับทางยุโรปเขาพูดกัน2คำเนี่ยจริงๆทั้งยุโรปและอเมริกานะก็พูดในเรื่องเดียวกันสุดท้ายจะมาตายตรงนี้ครับสารกับปฏิสะ
สารกับปฏิสารตรงนี้นะฮะจบข่าวเลยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะจำแนกปฏิสารออกจากสสารได้มันยังโคออปเรตกันอยู่นะครับนั่นคือฟิสิกส์ทำไม่ได้นะครับแต่ลุงงอรู้จุดมันจุดเชื่อมจุดแยกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดอย่างที่ว่านี้ก็คือเรื่องของ PE นี่เองครับผมพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับตัวเดียวกันอย่างที่ผมใช้ในการรักษาผู้คนอันเดียวกันครับแต่มันเป็นโครงสร้างใหญ่มากทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนที่มาใช้กับมนุษย์เนี่ยผมถือว่าเป็นระดับไมโครเองนะครับไมโครคือขนาดเล็กสิ่งแวดล้อมคือขนาดแมกโครกว้างใหญ่กว้างไกลยาวเหยียดหาที่สุดไม่ได้ประมาณก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าต่อไปนี้ก็สมความตั้งใจนะว่างานนี้ลุงหงอกเพราะว่าหาจังนะฮะคนที่เก่งภาษาอังกฤษผมประกาศมาไม่รู้หลายปีแล้วทั้งใครๆก็ตามที่ลูกหลานใครผมก็พูดไปลอยนะนี่ก็อ่ะถ้ามีความเก่งกาจสามารถภาษาอังกฤษก็มาช่วยกันก็แค่นั้นเองนะบัดนี้ผมเชื่อมั่นว่าได้แล้วนะครับแล้วเพียงแต่จะเดินทางอะไรทีนี้ก็ดีฮะเพราะว่าวัยวุฒิของท่านนะก็72ปีผม74เห็นไหมฮะมันก็ไปได้ด้วยอย่างสง่างามสมความบุคคลที่มีวัยขนาดนี้นะครับในการที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างสง่างามด้วยประมาณนั้นนะเนาะโอเคครับ นี่ก็คือสิ่งที่มันจะไปผมเคยพูดเสมอนะครับว่าในโลกใบนี้นะฮะมันก็มีหญิงกับชายจะทำงานคู่กันครับจะบอกให้ทราบไว้แล้วจะประสบความสำเร็จชายกับชายนี่มันจะมีคือมันจะมีคำว่าปฏิสารตัวที่มันแอนตี้กันในนะฮะง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเพศนะฮะมันก็มีคำว่าแอนตี้กันก็มีนะฮะสอดประสานกันก็มีนะครับสอดประสานคือรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในประมาณนั้นนะครับเพราะเรื่องอย่างนี้ต่างก็เป็นผู้ที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิมีอะไรคำหนึ่งวุฒิภาวะเห็นนะในการที่ทำสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติต่อไปนะครับโอเคนะผมว่าผมมีเวลาเท่านี้ครับผมต่อจากนี้ไปก็บ้านใครบ้านใครเนาะเอาแค่นี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อเนาะโอเคนะเอาล่ะขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อและจะหากว่าจะมีการ ทำอะไรก็ได้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคารด้วยครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมอนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีจักรตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you เป็นเบรกครับผม